และเป็นพาราดอนที่เอาชนะไปได้ที่ไทเบก7-4ทำให้พาราดอนผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเป็นการเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศในเทนนิส Thailand Open เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วซึ่งเกมนี้พาราดอนเสิร์ฟเอสไปถึง12ครั้งใช้เวลาการแข่งขันไป2 ชั่วโมง 20 นาทีหลังจากการแข่งขันพาราดอนก็เข้าไปแสดงความยินดีกับครอบครัวและยังได้กำลังใจจากนางงามจักรวาล Natalie อีกด้วย